นี่นี่ครับสวัสดีครับจากร้าน OKK Bike นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว Giant Assassin นะครับตอนนี้มีราคาโปรตัว XS เนี่ยลูกค้าใช้มาได้แล้วก็พร้อมกับมาอัปเกรดชุดเกียร์คอรัดแล้วก็ล้อคาร์บอนของโทเค็นดุมคิสกิ้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้อาจารย์หมูเทพอสูรเนี่ยตอนนี้แกอยู่อเมริกานะครับก็เลยแกฝากมารีวิวเดี๋ยวแกจะกลับมาพฤษภาก็เลยเดี๋ยววันนี้รีวิวให้หน่อยจะได้คิดถึงกันรถประกอบมาได้ครับผ่อนมาได้จะเสร็จแล้วก็เลยรีวิวให้ยังขาดยอดอีกนิดหน่อยนะฮะฝากตามด้วยนะครับก็เฟรมเนี่ยเป็นแจ็คอัปเปอร์ซินนะฮะคนสูง100ประมาณ67 68นะครับก็ตอนนี้ใช้เบาะเป็น SMP ของรุ่นเวลตัวเริ่มต้นครับแต่ว่าล็อกก้นได้ดีแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของเบาะกดซอฟต์อิชชูเพราะว่าเขามีร่องกลางก็คือตัวนี้นะครับจะลดแรงกดสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะในขณะปั่นนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิววิธีการใช้เกียร์นะครับของ Campagnolo รุ่น Corus 11 Speedขาจานเนี่ยอัปเกรดเป็นรุ่นของ Campagnolo รุ่น Overton นะครับลูกปืนตอนนี้เราใส่เป็น Petfix กระโหลก Petfix 86ของ4130ของตัวโทเค็นลงไปนะครับแล้วก็จัดด้วยแฮนด์ Envy มือ2ของน้องนิวทายาทอสูรอีกคนนะครับส่วนสเต็มเนี่ยใส่ NV ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็น OD2 นะครับก็เลยต้องใส่เป็น Giant ธรรมดาเดี๋ยวต้องบอกอาจารย์อีกทีนึงว่าใส่เป็นของตัว NV ไม่ได้ก็วิธีการใช้งานเกียร์นะครับเดี๋ยวเรารีวิวให้อาจารย์หมุนนะครับในช่างแมวนะครับทีนี้ก็การใช้งานก็เหมือนปกตินะครับในรุ่นคอรัสก็กดธรรมดาเหมือนเดิมครับหมุนไม่ต้องเร็วมากนะครับคนหนึ่งครั้งก็เป็นการขึ้นเกียร์นะครับเนี่ยครับกดไปเรื่อยๆก็เป็นการขึ้นเกียร์ปกติกดที่ก้านชิฟเตอร์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นการขึ้นเฟืองใหญ่คือเป็นเฟืองเบาไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้เราล็อกบีเทนชันแล้วตรงตีนผีก็จะมีบีเทนชัน2จุดนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูอาจารย์ก็จะเคยมาฝึกผมแล้วได้อยู่5เดือนก็เดี๋ยวไว้ให้บอกนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวนี้เป็นตัว B tension ไม่ใช่เขาเรียกว่าปรับ low high นะครับตัวนี้จะเป็นตัว high ตัวนี้เป็นตัว low screw ตอนนี้เราปรับดันเท่าไหร่ก็เฟืองเนี่ยไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมฮะปรับเฟืองมันไม่เข้าไปที่ซีลวดล้อหลังก็คือปรับสกรูตัวนี้ส่วนเวลาเฟืองมันมาที่ใบเล็กก็คือเพื่อเฟืองที่เป็นเกียร์หนักก็อยู่11เนี่ยเราก็ล็อกที่เฟือง high ก็คือตัวนี้เพื่อให้เป็นการกำหนดเลนจ์ของการขึ้นเกียร์ใหญ่กับเล็กเพื่อให้อยู่ในระยะที่เรากำหนดไว้สำหรับล้อคู่นั้นนะครับย้ำว่าคือบางคนมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยผมมีล้อแม่ง5คู่10คู่คุณก็ต้องปรับทุกคู่นะครับทุกคู่เนี่ยอาจจะเท่ากันบ้างบางคู่ไม่เท่ากันบ้างจะได้หายข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมอันนี้ใช้แล้วเกียร์ไม่เหมาะอะไรล้อแต่ละคู่เนี่ยระยะของมันก็ไม่เท่ากันคุณอย่ามองว่าเฟืองตัวเดียวกันนะครับคือล้อเนี่ยมันมีระยะออฟเซตไม่ออฟเซตไปด้านในด้านนอกแต่ละล้อก็ไม่เท่ากันไอ้นั่นคือระยะของออฟเซตของล้อแต่ว่าระยะเนี่ยโลว์ไฮเนี่ยเป็นการปรับการทำงานของตีนผีให้อยู่ในระยะเลนส์ในการทำงานของเขาในแต่ละช่วงส่วนตรงนี้ก็เป็นความตั้งตึงเกียร์ให้อยู่ในแนวระนาบความตรงระหว่างลูกจ็อกกิ้งบนกับตัวเฟืองในแต่ละช่วงสมมติเราต้องการให้โซ่เนี่ยเรามองในแนวระนาบนะครับอย่างเงี้ยนี่ฮะตอนนี้ลูกจ็อกกิ้งตัวบนคือตัวนี้ให้มันตรงกับเฟืองที่สุดนะครับพยายามเราก็ต้องดูว่าน้ำหนักเราชอบไปทางด้านบนหรือด้านล่างสมมติด้านบนเนี่ยมันก็จะไปเฟืองที่เฟืองใหญ่เราก็ปรับเร่งขึ้นเพื่อให้มันไปด้านหน้าขึ้นเฟืองได้เร็วหรือเราปรับลงมาเนี่ยปรับหย่อนปุ๊บโซ่มันก็จะลงมาข้างล่างคือแต่ในแนวที่เราดีที่สุดก็คือดูระยะของคนใช้ว่าเขาชอบถนัดการกดขึ้นลงหนักประมาณไหน
แล้วเราเซตให้ค่าที่เหมาะสมคือบางทีเราเซตให้ตรง 100% เนี่ยแต่คนที่ใช้งานเนี่ยเขามีการกดแรงแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็ต้องเอาความเหมาะสมของคนใช้งานเป็นหลักนะครับเขาจะได้ไม่บ่นกับเราว่าเราเซตถูกหรือผิดเอาตัวเขาเป็นหลักเลยในการเข้าเกียร์ความสัมพันธ์ของการใช้เกียร์เนี่ยต้องเอาคนขี่เป็นหลักไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นหลักตัวเราเนี่ยเซตให้เบื้องต้นสำหรับการใช้งานให้ตรงได้เบื้องต้นได้แต่ในความเหมาะสมผมเน้นคนขี่เป็นหลักให้เขาเป็นคนใช้งานเราก็ต้องถามนิสัยการกดของเขาเนี่ยเป็นหลักนะครับระยะนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็น retention ของแคปแบ็กเนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่ๆในรุ่น A ก็จะมี retention 2จุดคือปรับตัวนี้คือดันที่ drop out เพื่อเพิ่มระยะของลูกจ็อกกิ้งให้ห่างกับเฟืองตัวบนสุดเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าระยะของ retention แล้วแคมแบ็กก็จะมีอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นใกล้ๆกับลูกจ็อกกิ้งตัวบนนะครับก็ปรับความห่างได้อีกตัวหนึ่งสำหรับเพิ่มออปชันในการปรับตีนผีให้มันเป็น retention ของลูกจ็อกกิ้งกับเฟืองห่างกันนะครับก็ระยะประมาณนี้แล้วก็บางร้านจะมีนะเขาจะชอบถามว่าทำไมผมชอบตัดยาวกว่าบางร้านคือเรื่องของสายเคเบิลตัวนี้มันจะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างปลอกสายเกียร์กับสายเกียร์นะครับคือสมมุติถ้าเราระยะยาวเนี่ยวงรัศมีมันกว้างเกียร์มันก็สัมพันธ์ได้สมูทขึ้นสมมุติถ้าเราทำให้มันเล็กเนี่ยเกียร์มันมีความหนืดของมันก็เกิดความหนืดของเกียร์ก็อาจจะช้าคือเริ่มต้นในการใช้งานหลังจากติดตั้งเสร็จอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยระยะยาวการเสียดสีมากขึ้นหรืออาจจะแบบเป็นใช้สายบางยี่ห้อที่มีการเคลือบเคเบิลเนี่ยมันหลุดลอกมันก็จะทำให้ขัดเกียร์มันก็จะหน่วงในระยะเบื้องต้นอาจจะไม่ได้เห็นผลแต่ระยะประมาณสัก3เดือน4เดือนเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเนี่ยไอ้พวกแรงหน่วงพวกนี้จะเกิดขึ้นทันทีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่จะได้ตอบข้อสงสัยว่าทำไมที่ร้านชอบตัดตัวนี้ยาว แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรื่องสับจานนะครับสับจานเนี่ยของคอรัสเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่มีตัวค้ำกับเฟรมนะครับในซุ่นซูเปอร์เรคคอร์ดไม่มีนะครับตัวนี้จะค้ำเพื่อให้เกิดความแข็งแรงในการดีดของตัวฟอนเดเลเลอร์ก็คือตัวสับจานให้มันดีขึ้นแล้วก็จะมีโลไฮเหมือนกันในที่นี้การทำงานก็คือสมมติอยู่จานหน้าใหญ่เวลาผมเซตเนี่ยครับผมจะจานหน้าใหญ่แล้วก็เฟืองหลังเล็กสุดเพื่อจะเซตตำแหน่งของไฮเพื่อระยะเนี่ยก็จะให้ห่างกับตัวด้านท้องด้านหน้าเนี่ยประมาณ1มิลถึง2มิลนะครับแล้วแต่ระยะการขึ้นเกียร์เร็วสมมติถ้า2มิลก็อาจจะขึ้นเกียร์เร็วแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะโซ่ตกมาด้านหน้าก็คือด้านนอกได้นะครับส่วนด้านในเนี่ยเป็นสกรูของตัวโลเวลาการเซตตำแหน่งโพซิชันเนี้ยผมจะเอาที่จานหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่นะลองปรับเป็นเฟืองจานหน้าใหญ่หน่อยครับก็คือกดที่นิ้วโป้งของแคปแป้งเนี่ยจะกดนิ้วโป้งนะครับนี่ครับกดเลยครับกดปุ๊บกดอีกทีกดให้สุดทีนี้แคปแป้งเนี่ยมันจะมีระบบทิมอยู่เราก็กดให้สุดปุ๊บตอนนี้ระยะเนี่ยเห็นไหมผมมีการปรับตั้งสกรูเรียบร้อยแล้วก็ระยะห่างก็อยู่ประมาณช่วง1มิลนะเวลาหมุนเอาให้มันไม่มีเสียงอะแต่ของผมจะทำให้มันมีแบบประมาณมิลนึงมันก็จะมีเสียงน้อยๆนิดนึงเพื่อจะแจ้งเตือนในขณะที่เขาต้องการใช้เฟืองเล็กคือบางคนเนี่ยชิดมากมันก็จะเสียงขึ้นเลยนะฮะน้าลองหมุนให้หน่อยเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะจะได้เห็นความแตกต่างนะฮะอันนี้สกรูตัวโลนะครับเราก็เซตโพซิชั่นสมมติเราหมุนเนี่ยฮะเนี่ยหมุนเข้าไปเห็นไหมเสียงมันถูแล้วเราก็ปรับลดนิดนึงเวลาเซตติ้งก็ให้มันห่างประมาณผมตามหลักก็ประมาณมิลนึงเนี่ยเสียงน้อยจะเกิดน้อยลงมากแต่ว่ายังมีจังหวะเสียงบ้างเมื่อมีการกดเร็วๆรอบขาเร็วๆไหนลองเพิ่มรอบครับมันก็จะมีเสียงถูนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดน้อยลักษณะแบบเมื่อกี้เนี่ยประมาณระยะคือ1มิลนะครับก็ประมาณนี้ก็วิธีการเซตติ้งก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากในการเซตโลไฮซึ่งสำคัญมากนะครับบางตัวเนี่ยอย่างตีนผีหลังเนี่ยถ้าเราไม่เซตในโลไฮเนี่ยมันก็อย่างเราขึ้นไปเฟืองใหญ่สุดมันก็จะไปถูซี่ลวดมันก็โดนตีนผีมันก็ไปโดนซี่ลวดก็อาจจะมีการตกหรือมีการเกี่ยวแล้วทำให้เราล้มได้เราก็เซตมาที่ด้านหน้าเนี่ยถ้าเราไม่เซตปุ๊บในตัวไฮเนี่ยโซ่มันตกมาข้างล่างปุ๊บมันก็เกิดจากมาเกี่ยวที่ดรอปเอาท์หรือมาเกี่ยวที่
เชนสเตย์มันก็เกิดทำให้หักในหลายๆเคสเนี่ยที่เจอก็คืออาจจะไม่มีการเซตพวกนี้หรือเขาบอกเซตแล้วแต่เกิดเปลี่ยนล้อคู่อื่นซึ่งมันก็มีผลทำให้โซ่มันสามารถตกมาช่วงนี้ได้เราก็ต้องมาดูกันว่าลูกค้าที่เขาบอกว่ามีการเซตแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เซตสำหรับล้อคู่นั้นก็เกิดปัญหาได้ซึ่งก็เป็นอุทาหรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราเจอนะครับแล้วก็โดยหลักแล้วก็ไม่มีอะไรส่วนขาจานอูเวอร์ทอสเนี่ยมาเกิดในตัวที่3นะครับของชุดเกมแพ็คคอร์รัสเนี่ยก็คือขาจานอูเวอร์ทอสตัวเนี้ยทำไมดีก็ไม่ได้ดีนะครับมันโปรโมชั่นเขาก็ลดมาเราก็ลดตามให้ลูกค้าแถมไป ก็คือขาจานเนี่ยเขาเป็นระบบ30มิลนะครับเป็นระบบ30มิลคือแกนเนี่ยจะเป็น386ก็คือยาววิธีการใช้สำหรับเฟรมทั่วไปเนี่ยบางทีเฟรมเขาก็สามารถไปใส่เฟรมได้หลากหลายเหมือนกับโรเตอร์ซึ่งเป็นแกน30386นะครับก็เกิดความสตรีปมากขึ้นโดยหลักของลักษณะเขานี่ฮะขาจานล็อต70นะครับใบจานก็5034ก็ต่อนะครับก็การใช้งานเนี่ยมันจะเกิดความสตรีปของการกดแรงบันไดมากขึ้นเพราะแกนของขาเนี่ยใหญ่ขึ้นเป็น30แต่แคมแบ็กรุ่นเนี่ยต้องมีการเซตเฉพาะเพราะว่ามันต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการดูดใส่เฉพาะนะครับมันก็จะเป็นรหัสของเขาซึ่งต้องใช้เครื่องมือเฉพาะก็แล้วก็มีการหมุนเกียร์ล็อกทางด้านฝั่งซ้ายคือนอนไดไซส์เนี่ยเพื่อล็อกไม่ให้ขาจานเขาหลุดแล้วก็จะมีไมโครอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นไมโครอะแดปเตอร์อีกทีในการปรับความตึงของขาจานเพื่อให้ระยะไม่เกิดแก๊ปของขาจานนะครับก็โดยหลักก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเซตเกียร์ลงอ่ะนะลองกดนิ้วโป้งลงนะครับเนี่ยกดทีละขั้นมันก็จะลงคือเมื่อเกียร์ที่เราเซตไว้แล้วเนี่ยความแม่นยำของมันก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นต้องเป็นแคมแบร์นะครับสแลมชิมาโน่หรือไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมีการเซตติ้งที่ถูกต้องในแต่ละยี่ห้อก็จะมีข้อดีหรือข้อเสียของเขาเองซึ่งผมว่ามันอยู่ที่การติดตั้งนะครับจะบอกว่าตัวนี้น่าใช้ไม่น่าใช้ผมขออนุญาตไม่แนะนำเพราะมันเป็นเหมือนกับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าคนนี้เขาชอบชุดเกียร์อะไรใช้งานแล้วถูกจริตกับเขาไหมอันนั้นอย่างนั้นซะมากกว่าเดี๋ยวเรื่องโซ่เนี่ยคงจะตัดขออีกสักสองข้อแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเอาโซ่คันเนี้ยมาจากคันเบียงชี่นะครับโน่นแล้วส่วนโซ่ที่มาจากคันเนี้ยยังของใหม่เดี๋ยวเราต้องคืนลูกค้าเข้าไปชุดนึงเพราะเป็นคอรัสนะครับเดี๋ยวให้เขาไปชุดหนึ่งแล้วก็ส่วนโซ่คันนู้นได้เปลี่ยนเป็นโซ่ทองให้อาจารย์เขาแล้วแล้วก็เปลี่ยนตีนผีผู้เล่เป็นโอเวอร์ผู้เล่ให้เรียบร้อยนะครับก็รีวิวประมาณนี้ส่วนไอ้เกียร์เสียงเนี่ยเป็นดุมคิสคิงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นล้อที่ทางร้านเราขึ้นเป็นลักษณะคอร์ส22นะครับเอกลักษณ์ของทางร้านเลยก็การขึ้นของซี่ลวดเนี่ยจะทำให้การขี่สปินได้ดีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นซี่ลวดของตัวซาปิมเลเซอร์ได้ขึ้นความตึงเหมาะสมโดยช่างชำนาญการจากโกจิโซะนะครับก็ฝากแนะนำนะครับที่ร้านเราก็รับงานขึ้นล้อขึ้นซี่ลวดแต่ต้องให้เวลาร้านนะครับบางคนมาตามนี่ก็ถ้าแบบเร่งรีบก็ไม่ต้องครับครับใช่ต้องใจเย็นๆนะขึ้นล้อเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ดีตรงที่ว่าขอบล้อเนี่ยเขาเป็นโทเค็นนะครับได้ความแข็งแรงของขอบล้อระดับหนึ่งพร้อมกับการขึ้นที่มีความตึงที่เหมาะสมแล้วก็ได้ดุมที่เป็นคิสคิงที่สามารถเพิ่มเทนชันในการขึ้นซี่ลวดเนี่ยให้ได้ความตึงตามที่เราต้องการก็จะเกิดล้อที่จะทำให้ขี่ได้ดีและสปินได้เร็วซึ่งกลุ่มวีลับไซคิงเนี่ยมีล้อรุ่นนี้อยู่หลายคู่ก็ฝากแนะนำนะครับใครเคยใช้ล้อโทเค็นดุมคิสคิงหรือล้ออะไรก็ได้ที่เป็นดุมคิสคิงฝากรีวิวด้วยนะครับจะได้มาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนักปั่นว่ามันดียังไงล้อแต่ละตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นล้อที่แพงนะแต่ว่าเป็นถ้าเราขึ้นมาด้วยความเหมาะสมและดูแลรักษาอย่างดีนะครับก็จะเกิดล้อที่ถูกจริตกับนักปั่นแต่ละคนเขาเนี่ยเขาเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนแคมเปโนโลที่บอกครับตัวนี้ก็ก้านหลังก็จะเป็นการกดที่เฟืองใหญ่นะของด้านขวาเป็นตัวตีนผีส่วนนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นการกดที่เฟืองลงมาที่เฟืองเล็กเป็นเฟืองหนักนะครับ
ก็เช่นกันอย่างด้านซ้ายเนี่ยเป็นการปรับที่สับจานก้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นเฟืองใหญ่เป็นการดึงเคเบิลมาที่จานหน้าใหญ่ก็จะเป็นเกียร์หนักส่วนกดนิ้วโป้งเนี่ยลงมาเล็กนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเฟืองเบาก็ในที่นี้ก็คือถ้ากดมาด้านหน้าปุ๊บจะกลายเป็น50กดลงไปก็จะกลายเป็น34นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นคอรัสก้านเนี่ยก็สวยงามมากเป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะของ 3K นะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับเราประกอบเรียบร้อยแล้วเก็บสายเรียบร้อยก็ตอนนี้เดี๋ยวรออาจารย์อสูรกลับมานะครับแล้วก็มาเทสรถกับเรา ส่วนไจแอนตัวเนี้ยเขาเป็นระบบคอซางแบบ OD2 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า118คือโอเวอร์ไซส์สำหรับรถจักรยานทั่วไประดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณ1นิ้ว2หุ่นได้ตัวนี้ก็จะเป็น OD2 เขาถึงเรียก OD2 นะครับนะครับประมาณนี้พอเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จปุ๊บก็รบกวนนะครับจะได้รบกวนอาจารย์ด้วยเดี๋ยวมีสั่งเกียร์ฮาร์เลย์แล้วก็ Primary ฮาร์เลย์ชุดสตาร์เตอร์ฮาร์เลย์นะครับแล้วก็อะไรอีกนะมีท่อฮาร์เลย์นะครับตอนนี้กำลังคัสตอมรถก็ฝากอาจารย์ดูแลด้วยนะครับสินค้าอาจจะไปถึงตรงบ้านคุณฝากดูแลด้วยนะฮะไม่ได้ยังไงก็ฝากติดตามนะอาจารย์เดี๋ยวถ้าเผื่อได้ใช้ชิปปิ้งอื่นๆก็ประมาณนี้นะครับเราแกฝากมาให้รีวิวได้2เดือนแล้วล่ะจังหวะก็วันนี้รถโล่งแล้วเราก็เลยเอารถท่านมาทำการรีวิวแล้วก็เก็บเซตอัพต่างๆนะครับก็เหลือรอมาพันแฮนตอนแกกลับมาเพราะว่าแกกว่าจะกลับมาก็ประมาณช่วงพฤษภาคมเดี๋ยวเราคงได้ปั่นกันอ่ะแล้วก็ถ้าพันผ้าพันแฮนตอนนี้ก็เป็นแฮนเดิลบาร์เทปเดี๋ยวมันจะเสียซะก่อนฝุ่นเกาะก็เลยยังไม่พันนะครับเก็บเป็นเทปเอาน้าแมวก็เก็บให้เรียบร้อยตามออเดอร์แล้วนะครับเพราะว่าแกทุรนทุรายทุกวันเนี่ยรำคาญมากดูแล้วแบบงุ้งงี้งุ่งงี้งุ่งงักทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับโดนเจ้าอสูรเร่งรีบยังไงก็ไม่รู้มันบอกเฮ้ยกูผ่อนชำระมึงมาให้แล้วนะ 60,000 นะเหลืออีกนิดนึงนะมึงทำให้กูหน่อยนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ฝากแล้วกันก็เราเก็บให้เสร็จหมดแล้วสบายใจได้พร้อมขี่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้ก็ฝากติดตามนะครับใครอยากจะให้รีวิววิธีการใช้งานหรือการดูแลรักษาแนะนำต่างๆเนี่ยฝากคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เผื่อเพราะเรารีวิวบ่อยๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวลูกค้าบางคนเขาจะเบื่อฮะเพราะว่าบางทีเรารีวิวบ่อยๆเมียผมก็เบื่อลำคาญก็เลยแนะนำประมาณนี้จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นยังไงดีเป็นแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเอาแชร์ประสบการณ์จากร้านโดยตรงครับเพื่อพรุ่งนี้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งห่วงวิชาขี้งกขี้เงินให้กับลูกค้านะครับผมแชร์ให้เต็มสิ่งที่เราเกิดผิดพลาดในช่วงก่อนซึ่งบางทีอาจจะเป็นความรู้เรายังน้อยยังด้อยเนี่ยซึ่งตอนนี้ประสบการณ์ได้ระดับนึงเนี่ยก็ฝากมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนักปั่นได้ว่าวิธีการแก้ไขในการใช้งานต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแก้ไขยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเพราะว่าบางเคสมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันหยุดจุดใต้ตามตอซึ่งเราไม่เข้าใจหรือแก้ไขไม่ได้อย่างบางเกียร์บางรุ่นเสียงตัวเนี้ยแรกๆเนี่ยจะเจอปัญหามากเพราะว่าสับจานกับตีนผีเนี่ยเข้าไปในจุดเดียวกันนะฮะมันก็เกิดไปพันสายเกียร์ข้างในเกียร์มันก็เพี้ยนก็เจอมาเหมือนกันซึ่งแนะนำวิธีการทำงานของผมเนี่ยผมจะเก็บไปทีละเส้นก็คือมดเดินสับจานลงไปตีนผีลงไปก่อนก็คือผมจะทำเส้นตีนผีอยู่เส้นล่างแล้วก็ดึงไปทางด้านตรงใกล้ๆใบจานตรงเชสเตด้านล่างเนี่ยไปด้านนู้นก็เป็นด้านขวาของรถนะฮะก็ดึงเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยแล้วดึงด้านแล้วก็มาใส่สับจานเนี่ยเพื่อให้ดึงออกมาด้านขวาตรงส่วนด้านนอนไดไซด์ตรงนั้นนะให้มากที่สุดแค่นี้เองการทำงานมันก็จะไม่เคเบิลก็จะไม่ถูกกันแต่ก็เกิดผิดพลาดบ้างบางทีเราทำรีบๆร้อนๆเนี่ยยัดไปปุ๊บมันเกิดการแบบเกิดเกี่ยวกันเนี่ยก็ทำให้เกียร์มีการใช้งานที่เพี้ยนได้หรือไม่ก็พวกปลอกสายต่างๆเนี่ยเว
บางทีใช้งานผิดประเภทหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกียร์เนี่ยผิดพลาดกันได้นะครับประมาณนี้ก็ฝากติดตามร้าน OJK Bike แล้วกันนะครับก็ใครอยากให้รีวิวต่างๆเนี่ยฝากบอกมาเลยแจ้งมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวร้านเราจะพยายามทำรีวิวให้ก็วันนี้ฝาก Giant Trinity นะเอ้ย Giant TCR Advance SL ตัวนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เราเหลือแต่ไซส์ S แล้วนะครับราคา 32,900 บาทเป็นราคาโปรโมชั่นจากราคา 40,000 กว่าบาทซึ่งเราเมื่อวานเราก็ถ่ายรูปมันมีตัวสีขาวเป็น White Pearl ครับแล้วก็สีดำเป็นระบบ Disc Brake White Pearl เนี่ยเป็นริมเบรกนะครับลักษณะริมเบรกก็คือการทำงานแบบเบรกปกติสีเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวก็มีลุ้งตามโดนแดดนะครับก็จะเป็นออกกึ่งๆเมทัลลิกใส่เม็ดสีหลายๆสีลงไปนะครับก็ค่อนข้างงานสวยมากตัวนั้นราคาขายอยู่ 48,000 ก็ใครสนใจก็สามารถกดเมสเสจอินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือสามารถไปช้อปปิ้งใน Shopee ได้นะครับในระบบ Shopee ก็สามารถผ่อนชำระได้10เดือนตามบัตรเครดิตต่างๆซึ่งสามารถเอาบัตรไปยืนยันในระบบ Shopee ก็ผ่อนชำระในนั้นได้นะครับก็ที่ร้านก็จะเป็นราคาตามในระบบ Shopee อาจจะมีราคาน่าจะสูสีกับทางร้านเนี่ยแหละครับก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการช้อปปิ้งแล้วผ่านมีส่วนลดต่างๆของทางร้านแล้วก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดใช้คูปองต่างๆพร้อมกับได้แคชแบ็กบางส่วนจากระบบก็ลองศึกษากันดูนะครับวิธีการช้อปปิ้งของในระบบก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับก็ใครสนใจอุปกรณ์จักรยานต่างๆหรือเทคนิคต่างๆสามารถสอบถามมาได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้าน okkbike.com หรือ LINE ID ก็ okkbike นะครับเบอร์โทรศัพท์0840264470ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ